เรื่องต่อไปไปแสดงความยินดีกันหน่อยนะครับกับมหาวิทยาลัยเกริกนะครับเพราะว่าได้รับรางวัล CEO ครับค่ะสุดยอดเลยนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ปรีชาพันแน่นผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคพิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตาอารยะเศรษฐากรค่ะผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาดมหาวิทยาลัยเกริกเข้ารับรางวัลเกียรติยศผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ Daily Mirror นะคะที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครงานนี้มีทั้งศิษย์เก่านิเทศศาสตร์บัณฑิตนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกริกมีศิลปินนักร้องนักแสดงในวงการบันเทิงเข้าร่วมรับรางวัลมากมายซึ่งรองศาสตราจารย์ปรีชาพันแน่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตาอารยะเศรษฐากรเป็นครูผู้เสียสละนะคะจนได้สมญานามจากลูกศิษย์ทั้งภาคปกติภาคพิเศษเลยลูกศิษย์เรียกกันว่าอาจารย์พ่ออาจารย์แม่นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยเกริกกำลังจะเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ความสนใจมาเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเกริกอีกด้วยค่ะท่านรองศาสตราจารย์ปรีชาพันแน่นนะครับในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์เนี่ยก็มีการทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่นะฮะเป็นหลักสูตรภาษาจีนอังกฤษและก็ไทยทั้งหมดนี้นะฮะก็เพื่อทำให้นักศึกษาทั้งไทยและก็นักศึกษาจีนเนี่ยได้สามารถมาเรียนร่วมกันได้ซึ่งปัจจุบันนี้คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริกเนี่ยก็มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีโทแล้วก็เอกนะฮะที่ไปเป็นคนดังในวงการเนี่ยฮะเป็นศิลปินดารานักร้องและผู้ประกอบการนักธุรกิจมากมายทีเดียวนะฮะก็ออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติแล้วก็สังคมไทยเช่นกันครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ปรีชาพันแน่นนะคะท่านผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกริกและอีกท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตาอารยะเศรษฐากรผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาดมหาวิทยาลัยเกริกค่ะครับที่ช่วยให้คนที่ทำดีเพื่อสังคมนั้นจะได้มีกำลังใจในการช่วยส่งเสริมให้สังคมนั้นมีคนที่ดีมีกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปครับที่มอบรางวัล CEO เพราะรางวัลก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้คนทำงานมีกำลังใจแล้วก็จะได้พัฒนาเนื้องานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นต่อๆไปอยากจะทำความดีก็ต้องแสดงความยินดีกับอาจารย์พ่อและอาจารย์แม่ของเราลูกศิษย์นิเทศด้วยจริงๆมีเยอะนะครับที่เป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยเกริกแห่งนี้นะแต่ที่เอามาให้ดูนี่คือแบบคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีใช่เลยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจกันไป